ลำเฮดเดอร์089-926-1542ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772-4วรรคตามด้วยข้อความขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาช่วงนี้เราเปิดรับสายเลยครับช่วงที่รอสายมาดูอัปเดตนึงมีข่าวสั้นๆผมมันยังไม่มีข้อมูลอะไรมากกับมาด้า2ใช่ไหมพี่เอกที่เปิดตัวโฉมใหม่ใช่ไหมใช่ครับที่เปิดเมื่อไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับเปิดตัวมาแล้วก็เปิดระดับราคามาตัวล่างสุดเนี่ยนะครับกับตัวบนสุดเนี่ยต่างกันประมาณ 260,000 โดยประมาณนะก็แสดงว่ามาสด้า2เนี่ยถึงแม้จะมาในสิทธิ์ของ Eco Car ครับแต่การทำตลาดในรุ่นบนเนี่ยก็คือรุ่นดีเซลเนี่ยนะครับมันไปกิน B segment ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ Eco Car B segment เลยใช่ตั้งแต่รุ่นเริ่ม 503,000 จนถึงรุ่นท็อปสุดเนี่ย789เนี่ยนะครับ 260,000 ก็แสดงว่าเขาครอบคลุมตลาดรถเล็กแล้วนะครับแต่ว่าชอบเครื่องยนต์บล็อกไหนงบมีเท่าไหร่นะครับเลือกเอาตามที่ตัวเองมีกำลังทรัพย์แล้วที่ต้องการได้แน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับ Sky Active ที่มี G Wiggling Control ใช่ไหมใช่ครับในมาสด้า2นี่ตัวบนนะถึงจะมีมีทุกตัวเลยครับมีทุกตัวหมดเหรอใช่ถ้ามีทุกตัวก็โอเค G Wiggling Control เนี่ยก็คือเป็นระบบที่ควบคุมสมรรถนะการขับขี่แบบอัจฉริยะหมายความว่าที่เราเคยอธิบายไปแล้วที่มีอยู่ในมาสด้า3นะครับในประเทศไทยเนี่ยรุ่นแรกที่เปิดตัวก็คือในระบบที่มี GVC เนี่ยก็คือ Mazda 3นะครับรุ่นที่2ก็คือ Mazda 2ที่เพิ่งเปิดตัวมาครับแต่ในตลาดโลกเนี่ยก็มีใช้กันแล้วนะครับใน Mazda 6นะครับ CX 5นะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นที่กำลังทยอยออกมานะครับก็บ้านเราเดี๋ยวก็ทยอยไปเชื่อผมนะคือในไทยอ่ะ Mazda 2เริ่มแล้วครับนะครับเริ่มมีมาด้วย3 2ต่อคิวต่อไปผมว่า CX 5 CX 5 New Gen นะฮะต้องได้เจอแน่นอนคือใครออกตัวเก่ากับออกตัวใหม่เนี่ยก็ต้องเนี่ยแหละมันต่างลงออปชันนี่แหละเพราะนั้นทำใจลำบากหน่อยเขาต้องออกรถไปแล้วมากเลยซื้อไปแล้วทำใจไม่ได้เพราะมันมีออปชันที่มันไม่สามารถเพิ่มเติมได้ใช่ครับออปชันโซนกลางเนี่ยมีจอทำอะไรไม่ได้มาให้ก็เทคโนโลยีสแกนแอคทีฟเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่รวมของรถยนต์ทั้งคันของมาสด้าทำให้ขับสนุกแล้วก็ทำให้ยังคงสมรรถนะการขี่ที่ดีที่สำคัญเลยก็คือยังให้ความประหยัดและความปลอดภัยในระดับสูงนะครับใช่ระบบที่ใส่เพิ่มเติมเข้ามา GVC เนี่ยคือเป็นอยู่ใน1นะครับที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็น Sky Active Dynamic Vehicle Dynamic นะครับหมายความว่ามันจะต้องมีเทคโนโลยีแบบควบการควบคุมการขับขี่ที่มีเพิ่มเติมมากกว่านี้ในอนาคตนะครับแต่นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับการทำให้การขับขี่ดีครับอ่ะอีกหนึ่งคันเลยดีกว่ากับ Honda Civic Hatchback ที่บอกว่าประกาศแน่นอนแล้วว่าเจอกัน9มีนานี้นะครับ Civic Hatchback โอ้วัยรุ่นคิดเลยนะแน่นอนกับอย่างที่เราบอกแล้วว่า Hatchback มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเท่านั้นนะครับมีเครื่องบล็อกเดียวครับใช้คำว่า VTEC Turbo มีเครื่องบล็อกเดียวนะครับเราเชื่อว่าราคาในรุ่นเริ่มเราเชื่อว่าอาจจะมี2รุ่นย่อยนะครับแล้วก็รุ่นเริ่มเนี่ยก็จะสูงกว่ารุ่น 1.5 RS ของซีดานเล็กน้อยนะครับในรุ่นเริ่มแล้วก็รุ่นท็อปที่เป็นชุดแต่งด้วยเนี่ยน่าจะแตะขึ้นถึงล้านสองสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีตัวแฮชแบ็กที่เป็น RS เหมือนตัวซีดานอ่ะใช่ใช่ก็คือรุ่นบนที่พี่เอกอธิบายนี่แหละเมืองนอกราคามุมเมืองนอกเขามีแน่นอนเพราะว่าตัวในสเปคอเมริกามันจะมีตัวเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยครับน่าเป็นล้อแม็กเป็นอะไรนั่นน่าจะเป็นเหมือนกับตัวที่เป็น RS ในคลาสซีดานเขานี่แหละท่อกลางด้วยมันหล่อแน่นอนนะครับเพราะนั้นรอนิดนึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยในเรื่องของราคาแต่เราก็คาดกันไว้ว่ามันน่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าธรรมดาตัวซีดานเครื่องเทอร์โบราคาก็สูงอยู่แล้วพอเป็นแฮชแบ็กราคามันต้องเหนือกว่ามันจะเกือบหนีขึ้นไปอีกนะ อยู่ในระดับล้านหนึ่งปลายหรือล้านสองถึงล้านสามแล้วกันครับโดยประมาณอ่ะต้องรอดูประมาณล้านสามอ่ะแต่มันหล่อแน่รับรองว่ามันหล่อแน่คนที่ซื้อซีดานไปอาจจะถือนั่งร้องไห้เลยนะเพราะว่ามันออกมาตอนแรกเราคาดว่าจะไม่มาบ้านเราผมกำลังจะบอกว่าในรถรุ่นนี้ในซีดานกับตัวฮัตแบ็กเนี่ยวงเลี้ยวจะเท่ากันหรือเปล่าผมคิดว่านะผมคิดว่านะเพราะว่าอย่าง Accord อ่ะ 2.0 2.4 เนี่ยวงเลี้ยวไม่เท่ากันการขับสนุกไม่เหมือนกันฮะ
ช่วงล่างไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ต้องรอดูสเปคก็ยังไม่มีสเปคมาครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้ช่วงนี้เราสายมาดู SMS กันครับมาดูข้อนี้ครับรถสตาร์ทไม่ติดแต่แบตเตอรี่ไฟไม่หมดเป็นสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างครับโอ้โหหลายจุดครับมันได้หมดเลยฮะก็มีรถอะไรไม่ได้บอกด้วยระบบไหนเครื่องเบนซินดีเซลรถเก๋งรถปิกอัพสตาร์ทไม่ติดมันเป็นไปได้หมดเลยสตาร์ทแล้วมันจึ๊กๆๆมันหมุนเครื่องหมุนนะซึ่งแต่ว่าไม่ติดใช่ก็มีถ้าส่วนใหญ่ๆหลักๆก็แยกมาระบบน้ำมันขอขยายความกว่านี้อีกหน่อยนึงมันได้ก็น้ำมันไฟเนี่ยมันได้หมดนะครับมันคือโหครอบจักรวาลมากขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยนะมาดูอีกข้อนึงคอมพิวเตอร์ปี03อยากเปลี่ยนเครื่องจะวางเครื่อง KD ได้ไหมคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์จรวดเก่า03ได้ครับก็ได้นะเขาก็วางกันเยอะนะทำเสร็จน่าจะร่วมๆ200,000นะแสนกว่าบาทแสนแก่ๆเขาวางจงวางเจกันเยอะแยะเครื่องก็แสนกว่าแล้วฮะแล้วจะมีในเรื่องของการไวริ่งสายไฟในเรื่องของการไล่เฟืองท้ายถ้าจะให้ครบนะครับครับการแปลงสัญญาณไมค์เพื่อให้เข้ากับน้ำปัดเดิมแล้วไวริ่งอ่ะครบไหมข้อสำคัญเลยนะครับคือการไวริ่งเนี่ยในระบบเนี่ยถ้าครบไม่ครบเนี่ยมันจะหมายถึงการเปลี่ยนเกียร์ด้วยครับเปลี่ยนเกียร์จะสมูทไม่สมูทเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนั้นด้วยนะครับได้ครับแต่แพงอ่ะเขาบอกแลนเซอร์ซีเดียกลับเดิมเนี่ยเหรอขายรถไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนแลนเซอร์ซีเดียเกียร์เข้ายากต้องออกแรงเมื่อเข้าธรรมดาแก้ตรงไหนครับไม่ธรรมดามั้งมีวงเล็บว่าหล่ำเฮดเดอร์มาด้วยมีรีโว่ป่ะเนี่ยเพราะว่าเราถ้ามีรีโว่ก็เข้าเงื่อนไขนะจัดไปนี่อาจจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคือเคยไปโดนนะเราซื้อรถใหม่มาแล้วก็ขาดช่างเขาคิดค่าแรงตามระบบไปแล้วถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าทำไงอ่ะอันนี้เขาบอกเกียร์เข้ายากเซอร์ซีเดียก็เกียร์ธรรมดาก็ต้องถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ดูพวกบูทเกียร์แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเกียร์เขายากหมายถึงว่า1หวีมีปัญหาหรือเปล่าก็มีคัดลูกยางคัดบนคัดล่างไล่แต่ข้างบนลงไปพอเสร็จแล้วปุ๊บเราดูที่หวีถ้าดับเครื่องแล้วเกียร์เข้าง่ายแสดงว่าหวีคัดน่าจะเป็นปัญหาที่หวีคัดแต่ถ้าเกิดเหยียบแล้วเนี่ยมันยังเข้ายากอยู่ก็จะเป็นพวกลูกยางครับรับสายคุณอาคินนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับพอดีผมจะสอบถามพี่ทั้งสี่ครับว่าตอนนี้กำลังจะตัดสินใจจองตัวFortuner TRD น่าสนใจไหมครับถ้าเลือกมาขนาดนี้แล้วก็น่าสนใจนะครับ Fortuner TRD ดูขับ2หรือขับ4ครับขับ4ครับผมตัวบนสุดท็อปเลยครับท็อปที่8ก็จบนะฮะสูงสุดของโมเดลแล้วครับในปัจจุบันมีดิสหลังมีพาร์ท120ให้ทุกอย่างครบหมดแหละตรงหน้าทีดีครับสปริงกับโชคครับใช้งานยังไงคันนี้เอาไว้ใช้งานยังไงฮะผมพอดีมันเป็นรถความฝันของพ่อฮะว่าอยากได้ Fortuner แล้วเราคือคนแก่แกอาจจะติดพิการนิดนึงอาจจะนั่งไม่สะดวกอะไรบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่มันจะกระด้างนะต้องให้ผู้ใหญ่ขับอะFortuner TRD คือผมไม่คนขับเองฮะแต่ว่าบางทีอาจจะพาผู้ใหญ่เที่ยวในช่วงวันปลายปีจ้ะโอเคเป็นรถครอบครัวว่างั้นเถอะแล้วเขาจะนั่งใช่ครับไม่กระเทือนเหรอจะนิดนึงก็มันครอบครัวผมมันเยอะครับ8คนรวมทั้งเด็ก2คนกี่คนนะ8ครับ8จะนั่งไงอ่ะรถมันนั่งได้แค่เด็กไม่ได้ไงเด็กน้อย2คนครับอ๋อเป็นเด็ก2คนเพราะมันนั่งได้แค่ใช่ครับเจ็ดที่นั่งนี่ก็แบบไอ้ที่สองแถวหลังนี่ก็ต้องเป็นเด็กแล้วนะก็เอาไว้เที่ยวเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยครับโอเคโอเคงั้นไปใช้งานได้ก็อย่างนั้นโอเคเลยก็ถ้าเลือกมาขนาดนี้แล้วมันเลือกตัวท็อปมันมีทุกอย่างครบแล้วมีอย่างที่ผมตินิดเดียวก็คืออย่างที่บอกช่วงราคาดีเดิมก็แข็งอยู่แล้วนี่บวก120เข้าไปใช่ครับก็จะรู้สึกได้ว่ามันถ้าคนขับรถเร็วอาจจะรู้สึกชอบว่ามันเฟิร์มช่วงล่างมันขับแล้วมันนิ่งขับสนุกแต่ว่าถ้าคนที่เคยใช้รถบ้านๆอยู่ไปขับอาจจะรู้สึกว่าโอ้รถมันแข็งมันกระด้างไปหมดเลยนะในความเร็วต่ำจะรู้สึกว่ามันแข็งเท่านั้นเองนอกนั้นทุกอย่างก็มีมาให้ครบหมดแล้วในตัวทีอดีหล่อแน่นอนถ้าดูแล้วก็เอาเลยครับตัดสินใจเลยครับ
เพราะผมไม่เคยใช้โตโยต้าอะไรเงี้ยผมใช้แต่อีซูซูตลอดชีวิตอีซูซูเนี่ยคือปัญหาของอีซูซูเนี่ยกับโตโยต้าเนี่ยมันจะต่างกันในเรื่องความนิ่มนวลอีซูซูนี่มีเกิดความนิ่มนวลค่อนข้างมากแต่โตโยต้าจะมีความกระด้างมากกว่านิดนึงเนี่ยขับอีซูซูมาเสร็จเลยนะมาขับพอถึงกับโตโยต้านี่จะรู้ว่าโอ้โหทำไมมันแข็งเวลามันลงสะพานครับขึ้นลงสะพานเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการกระด้างของช่วงล่างครับทำไมต้องเป็น TRD ฮะผมถามนิดนึงคือพ่อแกบอกว่าไหนๆแล้วบ้านปลายชีวิตแล้วอยากจะมีรถตั้งคันมันสุดไปเลยอย่างเงี้ยมันไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่เลือกตัวขับ2ขับ4ใช่ไหมขับ4มันติดล้าน7ได้ครับมันอีกนิดเดียวมันไปเอเวอเรสต์แล้วนะก็ใจผมเนี่ยมันไปเอเวอเรสต์ครับเพราะผมกะจะไม่ขายแล้วไงพ่อไม่พ่อพ่อที่ดีแต่พ่อโตโยต้าใช่แล้วพ่อแกบอกว่าเพราะว่าในสังคมของแกเพราะแกค้าขายเนาะเข้าใจในสังคมเล็กๆแกจะมีแค่ระดับที่มองว่าระดับบ้านๆอบต.อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้แต่ Fortuner ก็ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วพูดถึงว่าเขาก็อาจจะโดนใจที่ล้อแม็กก็ได้นะใช่ล้อแม็กดำก็เอเวอเรสต์ตัวท็อปผมมีวิธีนึงผมอยากให้ลองพาคุณพ่อไปที่โชว์รูม Ford ให้ไปลองนั่งให้ไปดูฟังก์ชันที่มันแตกต่างจาก Fortuner ที่มันเหนือกว่าตัวรถที่มันกว้างกว่าที่มันใหญ่กว่าแล้วก็ผมว่าช่วงล่างเนี่ยถ้าได้ลองขับแล้วนะถ้ามีรถเทสไดร์นะพาไปทั้ง2ตัวนะครับแล้วมันจะเห็นเร็วชัดเจนเลยว่าเอเวอเรสต์มันนุ่มนวลกว่าเยอะเลยนะครับนั่นน่ะสิครับนี่เพราะผมมีพี่รู้จักกันแกเป็นหัวหน้าศูนย์โตโยต้าแกบอกว่าเกียร์ของ Revo กับตัวของ Fortuner มันมีปัญหาตั้งแต่โรงงานมาแล้วแล้วผมก็ไม่รู้จะคุยกับพ่อไงว่าอยากให้เปลี่ยนไปเอเวอเรสต์ดีไหมมันถึงมันไม่ใช่ยี่ห้อที่มันตามความฝันพ่อแต่ว่ามันก็แบบเดียวกันเงี้ยเข้าใจเพราะตอนที่พ่อฝันตอนนั้นฟอร์ดยังไม่ทำตลาดยังไม่มีรถใช่เราอาจจะพาคุณพ่อไปลองนั่งฟอร์ดดูเผื่อเขาชอบแต่ถ้ายังฝังใจอยู่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะก็ต้องตามใจคุณพ่อเพราะความฝันคุณพ่อเราซื้อรถคันนี้เหมือนกับเป็นรถครอบครัวให้คุณพ่อนะจริงๆก็ต้องตามใจคนที่อยากได้นะเป็นของขวัญแกฮะใช่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องซื้อตามเขาแต่ว่าอาจจะมีอย่างที่ผมบอกมีนิดนึงก็คือลองผ่านพ่อถ้าเขายอมไปนะไปที่ฟอร์ดแล้วก็ไปลองนั่งเอเวอเรสต์ดูลองเปรียบเทียบดูถ้าเป็นไปได้ก็ลองทั้งสองตัวเลยลองขับทั้งสองคันเลยนะครับให้คุณพ่อลองนั่งดูแล้วอย่างนี้ผมถ้าเกิดผมเอาตัวทีเดียวใส่ผมว่าเปลี่ยนโชคได้ไหมถ้าถือแกอยากได้ตัวนี้จริงๆเนี่ยมันได้ผมกลัวมันจะแข็งเกินอย่างมันแข็งแน่นอนผมก็มองดูไอรอนแมนนี่อยู่นะพี่ผมคอนเฟิร์มว่ามันแข็งแน่นอนแล้วก็หลายคันที่ซื้อมาแล้วทำนี้แต่ผมเสียดายของไงเพราะว่าการที่จะซื้อตัว TRD นั่นหมายความว่าจ่ายตังค์เพิ่มไปอีกตั้งหลายตังค์นะไอค่าโชคใช่แล้วต้องมาถอดออกแล้วเพื่อไปเสียตังค์เพิ่มอีกเปลี่ยนเอาไอรอนแมนใส่มันจะกลายเป็นเสียหลายต่อสองต่ออืมแล้วมันก็เสียรถด้วยเอางี้ครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ซื้อเป็นไม่จำเป็นต้อง TRD ก็ซื้อเป็นแค่ตัวท็อปแต่ใส่ล้อ TRD ได้ครับแต่ใช่แล้วถ้าชอบล้อก็เลือกเพิ่มตังค์ซื้อล้อ TRD ใส่หรือซื้อข้างนอกก็ได้ลายที่มันใกล้เคียงกันคุ้มเหรอซื้อข้างนอกใส่ล้อ TRD ซื้อหมายถึงซื้อข้างนอกซื้อในโชว์รูมแพงไงซื้อล้อถอดครับซื้อสองวันนี้ก็มีเสียห้าหมื่นก็นี่ใช่ครับล้อ TRD ล้อถอดพร้อมยางล้อ TRD ตอนนี้ห้าหมื่นกว่านะซื้อในศูนย์แพงกว่านี้อีกนะเอเวอเรสต์อ่ะเอเวอเรสต์เนี่ย42,000ครับขอบ20คืออย่างงี้มีทางออกผมไม่งงกับพ่อผมนะพี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาชอบแบบแกบอกไม่ชอบล้อของ TRD แกบอกว่าแกชอบล้อเดิมที่ผมใส่ตัว V Cross ของออนิวอ่ะเพราะเป็นแม็กซิมสองแกบอกว่าชอบลายเนี้ยแต่แกอยากได้คือแบบเหมือนกับว่าอยากจะอวดเพื่อนแต่ว่าให้มันสุดไปเลยไหนๆก็ซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตลูกซื้อให้ก็ซื้อตัวธรรมดาแล้วก็ไปแต่งไงใส่ร้อยยี่สิบอะไรก็ว่าไปยี่สิบสองเลยยี่สิบสองเลยก็ได้เอาไปแต่งบอกอธิบายให้พ่อฟังบอกตัวเทียดีมันแข็งกระด้างแล้วจะเอาหลังคาดำนี่ก็ไปแรปเหมือนแค่นั้นเองนะแรปหลังคามันมีแตกต่างกันเนี่ยมีแรปหลังคาดำมีล้อใช่ไหมตัวท็อปก็มีดิสเหมือนกันแล้วก็มีโลโก้ของเทียดีมีดิสไหมพี่ไม่มีครับไม่มีต่างเป็นหลังธรรมดามีดิสหลังอันหนึ่งนั่นแหละผมก็บอกให้แกนั่งดูทีวีแล้วผมออกมาคุยข้างนอกครับตอนนี้บอกให้พี่อธิบายให้แกฟังหน่อยมันแตกต่างกันตรงไหนก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกอธิบายอีกทีตัวเทียดีก็คือตัวท็อปเนี่ย
มันที่ข้อเสียมันที่เขาเจอกันนะด้วยความที่ล้อใหญ่ยางก็เลยบางมันทำให้แข็งช่วงล่างมันจะกระด้างนิดนึงบวกกับช่วงล่างทีอาร์ดีที่มันเฟิร์มอยู่แล้วมันก็จะแข็งเข้าไปอีกที่คนที่เจอกันนะผมเห็นมาหลายคนแล้วเอามาต้องมาเปลี่ยนชุดเบนโชกนะครับส่วนข้อแตกต่างที่บอกมันไม่มีอะไรแตกต่างถ้ามันก็ซื้อตัวไม่ต้องทีอาร์ดีตัวธรรมดานะครับตัวท็อปมันแหละแล้วก็ไปเปลี่ยนแม็กเองเอาเลือกลายเลือกลายตามที่ชอบเลยหรือไม่อีกอันนึงก็ไปฟอร์ดเลยไปดูประหยัดเงินเอเวอเรสต์ตัวท็อปไทเทเนียม 3.2 เครื่องใหญ่200แรงม้าขับสนุก50ล่างเฟิร์มกว่าไม่หนีกันใกล้ๆกันใกล้ๆกับล้าน8เลยก็มันมีความต่างตรงที่ Everest เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อความเป็นที่สุดหมายความว่าในรถระดับเนี่ยไม่มีใครดีกว่า Everest แล้วในแง่สเปคถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็น Fortuner เนี่ยใช้แล้วจะตังเหลือผมบอกแค่นี้แล้วกันนะครับโดยสรุปเลยนะครับใช้5ปีเนี่ยนะครับราคามือ2นะครับอาจจะได้อยู่ครับแต่ว่า Everest เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่า5ปีสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือเท่ากันหรือเปล่าต้องไปลุ้นเลยนั่นแหละแต่ผมอยากให้ไปลองผมกะว่าจะไม่ขายมันนะเพราะว่ามันเป็นของขวัญของพ่อผมกะว่าจะใช้ยาวๆอาจจะเป็นมรดกให้ลูกผมหรืออะไรยังไงก็กะว่าไม่ขายมันแล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อดูอยู่ฝากบอกนิดนึงว่าตอนนี้ Fortuner มัน PPV ที่เจ๋งที่สุดในบ้านเราเฉยๆแต่ก็ไปเทียบจริงๆนะ Everest จริงๆมันเหนือชั้นกว่ามันเป็น SUV ที่พี่บอสที่ออสเตรเลียต้องคันตกเท่าไหร่แล้วตอนนี้2ล้านกว่าครับ2ล้านไปๆมีเฉพาะบ้านบ้านเรานี่แหละที่มันมีเรื่อง PPV เนี่ยก็เลยทำให้ซื้อได้ถูกไม่ค่อยเข้าใจครับครับโอเคนะครับหวังว่าแกจะเปลี่ยนใจนะโอเคนะครับครับผมติดตามตั้งแต่เริ่มรายการใหม่แล้วครับผมครับเพิ่งโทรติดเองอ๋อตื่นเต้นมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่ผู้ชมพ่อมาไหว้พระอ่ะผมอยู่เชียงใหม่เลยพี่อ๋ออยู่เชียงใหม่อ๋อไม่เป็นไรใช่ครับบางทีมาทำสวนยังอยู่ที่สวนไม่ได้กลับบ้านที 2-3 เดือนนี่ยังติดแท็บเล็ตดูทุกวันเลยฮะโอ้ขอบคุณครับนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้โอเคครับผมคุณว่าครับผมครับครับสวัสดีครับบางทีก็ต้องตามใจเหมือนกันนะถ้าเราจะซื้อให้คุณพ่อต้องตามใจไม่ขัดใจเดี๋ยวไม่ปลื้มไม่ใช้เออแล้วไม่ใช้เลยจอดเลยเอาแบบที่คุณพ่อชอบแต่ว่ามันมีวิธีอย่างที่บอกนะเผื่อลองดูพาไปลองนั่งเอเวอเรสต์ดูเผื่อเปลี่ยนใจเพราะบางทีเขาบอกพอเห็นแล้วเขาอาจจะชอบก็ได้คือถ้าพูดอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นภาพเนี่ยถ้าเขาไปสัมผัสของจริงเขาจะเออมันมีข้อแตกต่างนะก็พยายามโน้มน้าวสุดท้ายถ้าไม่สำเร็จก็เอาตามใจคุณพ่อดีกว่าผมว่านะช่วงนี้ไปพักเบรคโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่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 